กลับมาดูเศรษฐกิจกันหน่อยไหมคะคือกรณีที่ทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสอคอเนี่ยออกมาถแถลงบอกว่าเศรษฐกิจไทยอย่างปีที่แล้วปี66โต1.8%แปเแล้วปีนี้เนี่ยคาดการณ์กันว่าจะโตแค่2.8%คือจะน้อยกว่าทางภาคเอกชนที่เขาคาดการณ์ว่าตัวเลขน่าจะไปถึง่ากว่า,วาทีนี้เอกชนก็ค่อนข้างเป็นกังวลนะคะกับตัวเลขที่ออกมาแบบนี้บอกนี่จะเป็นการขยายตัวที่ต่ำมากๆแล้วเป็นสัญญ,ญาณเตือนว่า เราจะต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจกระตุ้นการลงทุนแต่เอกชนเขามองว่าเนี่ยแหละต้องปรับโครงสร้างดีกว่ามาแจกเงินดิจิทัล<อ>ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามผลักดันอยู่นะคะคลองฟังมุมมองนี้จากคุณเกรียงไกรเทียนุกูลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ระบุว่าตัวเลข GDP ปี66ที่กระทรวงการคลังคาดการเนี่ยขยายตัว1.8นี่ถือว่าต่ำกว่าที่เอกชนประเมินไว้มากก่อนหน้านี้ค่ะ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกรได้มีการถแถลงคาดการว่าเศรษฐกิจของประเทศจะโตได้ที่2.5ถึง3เปอร์เซ็นต์ คือเทียบกับตัวเลขของสองสงคที่ออกมาถือว่าน่าตกใจนะคะพร้อมกับบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ตัวนเป็นค่าเฉลีย่ยที่เทียบเท่ากับเศรษฐกิจไทย10ปีย้อนหลังเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกันถือว่า GDP ต่ำมากเป็นสัญญาณเตือนว่าจะต้องเร่งปฏิรูปโครงการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งภาคก,การผลิตภาคบริหารภาคบริการเพื่อให้สามารถแข่งขันได้แล้วก็มีมูลค่าสูงขึ้นค่ะ อตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็น่าตกใจเหลือแค่1.8ซึ่ง1.8เนี่ยจะเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับช่วง10ปีย้อนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยที่1.8ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกันในเชิงเปรียบเทียบครับก็ถือว่าเราเนี่ย GDP เราต่ํามากนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่จะเตือนพวกเราแล้วว่าเราต้องมีการทําอะไร ที่แบบทํามากแล้วก็ต้องทํางานหนักกันในการที่จะต้องปฏิรูปเรื่องระบบโครงสร้าง ต่างๆของเศรษฐกิจตัวเลขที่ออกมาเนี่ยคือฟังจากคุณเรียงไกรเนี่ยยอมรับนะว่านี่เป็นงานหนักเลยทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเพราะว่าการของเศรษฐกิจที่ขยายต่ํากว่าเป้าจะต้องมีมาตรการออกมากระตุ้นค่ะเพื่อฟื้นตัวเลข GDP ให้ได้ตามเป้าที่5%เปอร์เซ็นเพื่อทําให้เกิดการจ้างงานการสร้างรายได้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าต่างชาติเขาจะได้เชื่อมั่นจะได้หลุดพ้นจาก กับดักที่ตัวเลข GDP โตไม่ถึง2%ค่ะไม่งั้นนี่เซลแมนอย่างนาะยกเศรษฐาทำงานฟรีนะถ้าอย่างนั้นอะใช่ใช่<ะ>ใช่ไหมพยายามไปดึงชาตินูน้นชาตินี้มาลงทุนแต่สุดท้ายพอตัวเลข GDP มันไม่ถึงเป้าอะ่ะเขาก็ไม่กล้ามาลงทุนถูกไหมครับทางด้านของคุณพจนฮารินสุดนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวันจำกัดเนี่ยก็บอกนะครับว่าการที่เศรษฐกิจไทยเติบโต1.8ถึง3เป็นตเป็นตัวเลขที่ไม่สูงมากนะครับซึ่งขณะนี้สิ่งที่ เอกชนกำลังรอก็คือคาดหวังให้รัฐบาลออกนโยบายกระตุ้นการลงทุนภาครัฐเพราะหากภาครัฐมีการจับจ่ายใช้สอยมีการเบิกจ่ายงบประมาณก็จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ดีกว่าการแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทที่รัฐรัฐกำลังพยายามผลักดันนะครับซึ่งต้องหาแหล่งเงินกู้ถึง5แสนล้านบาทถ้าเราใช้ดิจิทัลวอลเล็มันเป็นการแจกเงิน one time มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนนะครับฉะนั้นผมคิดว่า,าถ้าเกิดรัฐบาลสามารถทําเรื่องเบิกจ่ายภาครัฐผมว่าจะช่วยให้ให้มีเสถียรภาพได้ดีแล้วก็ดีกับเศรษฐกิจด้วย,ยค,วคุณพจน์มองนะคะว่าถ้ารัฐบาลแจกเงินดิจิทัลไม่สำเร็จ อาจจะมีข้อดีก็คือประเทศไทยเราก็ไม่ต้องเป็นหนี้เพิ่มอะค่ะ<า>ลดโอกาสในประเทศ<า>จะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือด้วยเพราะว่าการแจกเงินครั้งเดียวในมุมมองของคุณพจนยมองว่าไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนแนะว่ารัฐบาลควรกระตุ้นการเบิกจ่ายภาครัฐจะช่วยเศรษฐกิจได้มากกว่าค่ะ